คณะผู้จัดวิ่งสร้างเมือง2024มอบรายได้ 590,000 บาทให้มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กคณะผู้จัดงานวิ่งสร้างเมือง2024 Run for Better City 2024ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้แนวคิด Children Care Children Careนำโดยคุณสุวัฒน์วสพินโยกุลประธานการจัดงานคุณประกิตธนานุรัตนายกสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คุณเกียรติศักดิ์เวทีวุฒาจารย์หรือเกียงวงเฉลียงที่ปรึกษาประธานการจัดงานและคุณศรีสุเมธฤทธิภัยจรรองประธานการจัดงานได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานในปีนี้จำนวน 590,000 บาทร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก The Children's Hospital Foundation โดยมีนายแพทย์ภาวิตปุญญฤทธิ์กรรมการผู้จัดการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กเป็นผู้รับมอบนายสุวัฒน์วสพินโยกุลประธานการจัดงานกล่าวว่าโครงการวิ่งสร้างเมือง2024Run for Better City 2024ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7ในปีนี้มีความพิเศษถือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีวันสถาปนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามแนวคิดเกื้อกูลกล่อมเกลา90ปีทั้งนี้นิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบันของคณะมีความตั้งใจในการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมและการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่ควรได้รับการดูแลทั้งในแง่สุขภาวะที่ดีและจิตใจเด็กและเยาวชนนั้นคือจุดเริ่มต้นของพลเมืองซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคตการดูแลให้เด็กและเยาวชนเติบโตมาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสังคมเมืองก็จะดีตามการมอบรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานวิ่งสร้างเมือง2024ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลเด็กมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันและรักษาโรคที่นำอันตรายหรือความเจ็บป่วยมาสู่เด็กส่งเสริมเผยแพร่อบรมเพิ่มเติมความรู้ความสามารถแก่แพทย์พยาบาลผู้ปฏิบัติงานของโรงพยาบาลเด็กส่งเสริมและให้ทุนอุดหนุนแก่งานวิจัยของโรงพยาบาลเด็กที่เกี่ยวกับโรคของเด็กจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นและทันสมัยในการพัฒนาเด็กและพัฒนาโรงพยาบาลเด็กช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กจากครอบครัวที่ไม่อาจช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาพยาบาลตามความเหมาะสมต่อไป มาดามแป้งตั้งพลตำรวจโทสำราญนั่งประธานกู้วิรุธผู้ตัดสินมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนัดถกด่วนแต่งตั้งพลตำรวจโทสำราญนวลมานั่งประธานผู้ตัดสินบอลไทยคนใหม่เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์67ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนัดประชุมคณะทำงานเร่งด่วนเพื่อวางแผนการทำงานของผู้ตัดสินฟุตบอลในการลงทำหน้าที่ในลีกต่างๆในประเทศไทยโดยมีพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะทำงานและผู้ตัดสินเข้าร่วมภายหลังการประชุมมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำกล่าวว่าแป้งและคณะทำงานชุดใหม่เราเห็นความสำคัญของผู้ตัดสินดังนั้นเราต้องการพัฒนาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนเราจึงได้เชิญพลตำรวจโทสำราญมาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอลของสมาคมที่ผ่านมาแป้งเชื่อว่าผู้ตัดสินทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่มีบางจังหวะที่การตัดสินแล้วมักจะถูกตำหนิซึ่งเรื่องนี้เราคงพูดลำบ้ากว่าอะไรคือขาวอะไรคือดำอย่างไรก็ตามแป้งเชื่อมั่นในผู้ตัดสินมาตลอด
มาดามแป้งกล่าวต่อไปว่าอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้ในเกมฟุตบอลไทยลีก2ระหว่างเชียงใหม่กับนครราชสีมาเนื่องด้วยเกมระดับไทยลีก2ไทยลีก3ไม่มี VAR แต่การที่ผู้ตัดสินถูกกระทําจากผู้ช่วยโค้ชเรื่องนี้เรารับไม่ได้เราไม่อยากให้พี่น้องของเราต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เราต้องทำให้แฟนบอลทุกทีมเห็นว่าถูกผู้ตัดสินทำหน้าที่ของตัวเองได้รับความยุติธรรมที่ผ่านมาการเลือกผู้ตัดสินทำหน้าที่นั้นใช้วิธีการคัดเลือกแบบเก่าดังนั้นครั้งนี้เราจะใช้เกณฑ์การเลือกผู้ตัดสินใหม่โดยมีพันตำรวจโทสำราญเป็นประธานพร้อมกันนี้ด้วยความที่แป้งและสภากรรมการชุดใหม่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้ตัดสินเราจึงจะมอบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้มูลค่า 200,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน 20,000 บาทด้านพลตำรวจโทสำราญผมจะทำหน้าที่ดูแลพวกท่านให้เป็นที่ไว้วางใจเป็นมาตรฐานให้แฟนบอลแต่ละทีมเข้าใจและมองเห็นว่าเราทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในฐานะของผมคือการเป็นตำรวจผมจะดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำหน้าที่ในสนามให้กับทุกท่านเองส่วนการเลือกผู้ตัดสินเราจะไม่ใช้การชี้ว่าใครต้องไปเป่าคู่ไหนแต่จะใช้วิธีการจับสลากผมเชื่อว่าทุกท่านทำหน้าที่ของตัวเองอย่างสุดความสามารถและอย่างที่บอกว่าผมเป็นตำรวจหากมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินผมจะทำการสอบสวนการทำงานของพวกท่านเช่นเดียวกันรับไม่ได้จริงๆโค้ชเชียงใหม่ขอแจ้งเหตุปรีล็อกคอผู้ช่วยผู้ตัดสินคลิปโค้ชเชียงใหม่ปฏิพัฒน์รอบรู้ขอออกมาชี้แจงบ้างหลังเหตุการณ์ปรีเข้าไปล็อกคอผู้ช่วยผู้ตัดสินในเกมเปิดบ้านท่ายโคราชชี้เจอแบบนี้รับไม่ได้ควันหลงการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เมื่อช่วงค่ำวันที่18กุมภาพันธ์2567ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงใหม่ FC เปิดบ้านรับนครราชสีมามาสด้า FC โดยทั้งสองทีมต้องการชัยชนะเพื่อทำอันดับลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในลีกสูงสุดฤดูกาลหน้าผลปรากฏว่าเชียงใหม่พ่ายนครราชสีมา 1-2 โดยเกมดังกล่าวมีเหตุการณ์ปะทะกันในสนามหลายต่อหลายครั้งเกมดำเนินมาถึงช่วงทดเวลาเชียงใหม่ FCมาเหลือผู้เล่น10คนเมื่อเอเลฟวิเอราพยายามขัดขวางการเล่นฟรีคิกเร็วของนครราชสีมาจึงถูกใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามซึ่งในจังหวะต่อเนื่องกันโคราชได้ฟรีคิกแล้วโยนบอลยาวเข้าเขตโทษเดวิสันเฟอร์นานเดสกองหน้าทีมยืนออกตัววิ่งทะลุลายเกมรับของเชียงใหม่ในจังหวะที่แนวรับเจ้าบ้านเช็คล้ำหน้าแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ยกธงทำให้เดวิสันได้หลุดไปยิงให้นครราชสีมาพลิกแซงนำ 1-2 และเป็นประตูชัยดังกล่าวท่ามกลางการประท้วงของผู้เล่นเชียงใหม่ FC หลังจบเกมดังกล่าวโค้ชบอสปฏิพัฒน์รอบรู้โค้ชเชียงใหม่ FC เดินปรีเข้าไปล็อกคอผู้ช่วยผู้ตัดสินเพื่อขอคำอธิบายก่อนที่นักเตะทั้งสองจะรีบเข้ามาห้ามทับโค้ชบอสปฏิพัฒน์รอบรู้โค้ชเชียงใหม่ FC ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าต้องขอโทษที่วันนี้เราแพ้ในบ้านและเป็นการเสียสถิติแพ้ในบ้านครั้งแรกตั้งแต่เข้ามารับหน้าที่ครั้งนี้ยอมรับว่าฟิลขาดเนื่องจากการเป่าของผู้ตัดสินและการยกธงของผู้ช่วยผู้ตัดสินซึ่งผมเองรับไม่ได้แต่ให้แพ้ก็ตามแต่ส่วนตัวมองว่าชัดเจนมากขอโทษแฟนบอลและขอโทษแทนน้องๆทีมงานทุกคนทานที่สุดก็ยากจะฝากไปถึงคนที่ควบคุมผู้ตัดสินขอให้เหตุการณ์นี้เป็นสุดท้ายเพราะว่ามันมีผลต่อการเลื่อนชั้นหรือลุ้นเพลย์ออฟทุกทีมมีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างเชียงใหม่ FC ก็ต้องการเลื่อนชั้นจังหวะที่รับไม่ได้เลยคือจังหวะที่นครราชสีมาได้ประตูออกนํา 2-1 ซึ่งเป็นจังหวะล้ำหน้าอย่างแน่นอนมั่นใจมากเนื่องจากอยู่ใกล้
และอยู่ในลายที่จะเห็นได้ชัดเจนซึ่งก็คิดว่ากรรมการจะยกธงผมเองในฐานะที่เป็นโค้ชไม่เคยลงไปตำหนิการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินแต่วันนี้มันรับไม่ได้จริงๆโค้ชเชียงใหม่กล่าวไทยลีก2เดือดโค้ชเชียงใหม่ปรีล็อกคอผู้ช่วยเปาหลังพ่ายโคราชคลิปสำหรับเชียงใหม่ FC ยังมี44คะแนนจาก25นัดรั้งอันดับ4ของตารางส่วนนครราชสีมามาสด้า FC เก็บเพิ่มเป็น50คะแนนรั้งอันดับ2มีแต้มตามหลังหนองบัวพิชยา FC ทีมจ่าฝูงอยู่5คะแนน